4 3 2 action สวัสดีครับผมหนุ่ยพงษ์สุขเฮลันพฤกษ์นะครับพิธีกรด้านไอทีและนี่คือครอบครัวของผมฮ่าๆคุณจามารีนะครับภรรยานะครับลูกสาวคนโตครับเด็กหญิงพีรดาฮิรันพฤกษ์หรืออยู่นี่นั่นเองแล้วก็ลูกสาวคนเล็กภารดีฮิรันพฤกษ์หรือมานี่นั่นเอง2คนนี้เป็น2คนที่ตั้งใจไว้นะครับ7ขวบคน3ขวบคนคนนี้ Made in Japan นะครับส่วนคนนี้ Homemade นะครับผมเป็นนักศึกษาบ้ากิจกรรมนะครับบางคนก็เรียกเนิร์ดอ่ะนะทำนั่นทำนี่เยอะนะครับในขณะที่เพื่อนคนอื่นก็อาจจะมีชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปอย่างเขาไอเด็กเนิร์ดคนนี้นี่มันยังไงเนี่ยนะใส่กางเกงขาเต่อถุงเท้าสีขาวกางเกงนักศึกษาดำใช่ไหมก็ชอบไปขึ้นนักสันไงแล้วก็วันหนึ่งก็ตัดสินใจจีบเขาคิดว่าคนนี้แหละแม่ของลูกเราเราจีบเลยดีกว่าจบข่าวเป็นคู่ที่คบกันตั้งแต่วัยเรียนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่วัยการทำงานโดยที่ทำงานหนักด้วยกันมาโดยตลอดแล้วก็ช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันทุกคนในใกล้ตัวก็จะรู้หมดตุ๊กหนุ่ยหนุ่ยตุ๊กช่วงแรกๆเนี่ยที่ผมเป็นพิธีกรคุณตุ๊กก็แต่งหน้าเป็นประสานงานนะครับทำหลายหน้าที่นะช่วยๆกันกว่าจะเข้ากันได้อะค่ะมันก็ผ่านเวลาเยอะเรารู้ข้อดีและข้อเสียของกันและกันพี่ก็มองว่าคู่ของเราอะเหมือนฟันปลาเนาะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียมันก็เดินขบเข้ากันพอดีที่เสริมสร้างกันกว่าจะเติบโตกว่าจะมีลูกมีวันนี้ได้ที่อารมณ์เย็นขึ้นมีเหตุมีผลมากขึ้นก็ผ่านช่วงนั้นมาค่ะพันทิปcomยุคแรกคนหลักร้อยเท่านั้นเองแล้วก็มีการจัดมีตติ้งขึ้นจึงบอกให้ผมเนี่ยไปเป็นพิธีกรในงานมีตติ้งของคนในอินเทอร์เน็ตครั้งแรกหน่อยผมก็ไปคนก็สนุกชอบนะพอคนสนุกชอบมีฟีดแบ็กที่ดีงานที่2 3 4 5มันคือผมเสมอที่จอรัตนเวโรจน์มาเจอพอดีครับผมก็เป็นพิธีกรไอทีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยความที่เราเป็นลูกคนจีนนะคะเราก็เลิกเรียนเราก็กลับบ้านเลิกเรียนกลับบ้านกลับมาดูทีวีดูหนังจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอพี่หนุ่ยเนี่ยเขาก็จะพาไปเปิดโลกกระทัดพี่อะไรเงี้ยค่ะเขามาจากใสมากๆบอกอะไรปุ๊บมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขาพาไปไหนมันเป็นที่แรกมันเป็นครั้งแรกสำหรับเขาแต่ถามว่าความรักคือการหาใครสักคนแล้วทำให้มันเวิร์กนี่แหละครับคุณตุ๊กครับใน iPad นี้ผมจะมีโซนจะกำหนดโซนไว้ชัดเจนเราจะมีโฟลเดอร์เฉพาะของเขานะครับถ้าเป็นแอปอื่นห้ามยุ่งนะครับอยากได้เองไหมอยากได้แบบเซ็นซื้อให้ไหมแต่พ่อไม่ให้โอเคป่ะมันก็เป็นเครื่องมือนะครับแล้วก็เด็กยุคนี้โตไปก็ต้องใช้อยู่ดี YouTube เป็นครูที่ดีนะครับแต่ระบบรีเลทวิดีโอของ YouTube ก็ไม่แน่เสมอไปบางครั้งก็ไปลิงก์เข้าสู่ไอ้วิดีโอชั่วร้ายไม่มากมายแต่เอาเป็นว่ามันมีเราก็จะไม่ให้น้องดูเฉพาะในจอตัวเองใช่ไหมเราก็ต้องแคสหรือยิงภาพจากมือถือเนี่ยไปปรากฏที่จอใหญ่เพื่อให้ทุกคนในบ้านเห็นสิ่งที่มานี่กำลังดูอยู่ด้วยและทุกคนก็จะได้ช่วยกันตรวจสอบด้วยว่ากำลังดูอะไรกันอยู่เราก็ต้องเข้มแข็งในเรื่องของการกำหนดกรอบกติกาเวลาในการเล่นและโอกาสในการเล่นโอกาสจะมาก็ต่อเมื่อคุณมีผลงานเราก็จะให้เขาเล่นตามเวลาที่เราคิดว่ามันเหมาะสมนั่นคือครั้งละประมาณ20นาทีทุกวันนี้เราก็หอบมันไปแบบเหมาเข่งเด็กๆ เขาก็เอนจอยมีความสุขการเดินทางก็ทำให้เด็กๆได้เห็นอยู่ในห้องเรียนเขาก็ยกมือต่อหอเอ็นอ่ะหอเอ็นมันชื่อที่เมืองอะไรนะที่มันเป็นพิซซ่าถูกต้องก็ด้วยความที่เราเป็นครอบครัวบันเทิงอะค่ะมันไม่ค่อยมีแบบแผนว่าเลือกมาใช้สิ่งที่มันเหมาะกับครอบครัวเราข้อไม่ดีเราก็มองข้ามไปข้อดีก็ชื่นชมซึ่งพี่หนุ่ยเขาก็ทำอย่างนั้นตอบกลับมากับพี่เหมือนกันก็ทำให้ชีวิตรักเรามั่นคงอยู่จนจะ20กว่าปีละมันก็ทำให้ครอบครัวของเราอะสนุกสนานกลมกลืนสมบูรณ์เวลาพี่ไปทริปกับครอบครัวคนอื่นเราก็จะเห็นคาแรคเตอร์ของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันความยูนิคของครอบครัวเราเนี่ยก็โดดเด่นเลยที่ตัวคุณพ่อครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับเราให้เวลากันเต็มที่นะครับผมไม่ได้เป็นคนที่ต้องการรวยที่สุดแล้วสิ่งที่ผมเจอตอนนี้ก็คือผมสามารถที่จะกลับบ้านแล้วก็มาสนุกกับลูกๆเด็ก2คนนี้บวกกับคุณแม่เขาเนี่ยมันก็เป็นสีสันในชีวิตผมมากๆผมมองภาพนี้แล้วผมมีความสุข